าเรามองย้อนไปการระบาดตั้งแต่ปีที่แล้วสายพันธุ์ของการระบาดปีที่แล้วเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอู่ฮั่นจนกระทั่งระบาดที่สมุทรสาครสายพันธุ์ที่ระบาดที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้มาจากพม่าซึ่งสายพันธุ์นั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับสายพันธุ์ทั่วๆไปที่ระบาดอยู่ทั่วโลกแต่มาการระบาดครั้งใหม่ในปลายเดือนมีนาต่อเมษาสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์นี้ได้รับมาจากเขมรปริมาณไวรัสในลำคอของผู้ป่วยเนี่ยจะมีเป็นจำนวนมากแล้วก็ไวรัสนี้ยังติดต่อง่ายกว่าไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง 1.7 เท่านะผู้ป่วยของเราเนี่ยยอดสูงที่สุดเป็นตั้งแต่เริ่มมีการระบาดมาแล้วในทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีการสูญเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะมากถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาหรือถ้าพูดเฉลี่ยง่ายๆก็คือว่าตามที่เราคาดการไว้ก็คือ 1% ของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นการป้องกันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าทุกคนใส่หน้ากากอนามัยมันก็จะลดการแพร่กระจายนะและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็โอกาสจะรับได้น้อยลงนะการกำหนดระยะห่างนี่สำคัญมากไม่ว่าสถานบันเทิงนะครับหรือที่มีแอร์คอนดิชันที่ปกปิดเนี่ยนะครับโอกาสที่จะติดเชื้อในที่ดังกล่าวนี้ง่ายกว่าเชื้อนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปสัมผัสแล้วมือเรามาถูกหน้าถูกตาก็จะเข้าได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องคอยหมั่นล้างมือสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่จะมาช่วยเราได้เร็วขึ้นในการลดการระบาดคือการให้วัคซีนการฉีดวัคซีนถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้การที่เป็นโควิดและมีโอกาสเสียชีวิตถึงอย่างน้อยประมาณ 1% นะฮะกับการฉีดวัคซีนแล้วโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากวัคซีนอาจจะเป็น1ในหลายๆแสนถึง1ในล้านความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้ห่างกันเป็นพันเท่าแต่การแพ้วัคซีนที่เราเห็นเป็นข่าวส่วนใหญ่เป็นอาการเพียงชั่วคราวเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีผู้ใดที่เสียชีวิตที่เกิดจากวัคซีนผมเคยเปรียบเทียบเสมอเลยว่าความเสี่ยงในการข้ามถนนของผมเนี่ยอาจจะมากกว่าความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนด้วยซ้ำเราจึงกำหนดให้ทุกคนนะครับขอให้มาฉีดวัคซีนแล้วก็การฉีดวัคซีนเราก็มีมาตรการในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยการให้ฉีดที่โรงพยาบาลครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.จากทำเนียบรัฐบาลนะครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่8พฤษภาคม2564นะครับย้ำกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมฮะเราปรับนะฮะเวลามาพบกันจากเดิม 11:30 นาทีมาเป็นเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นในการประชุมของทางด้านสาธารณสุขในส่วนของสบคชุดเล็กก็ตามหรือแม้แต่การบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจะดำเนินการแก้ปัญหาควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดเพื่อนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับสำหรับวันนี้สถานการณ์ประจำวันในภาพรวมนะครับรวมถึงประเด็นสำคัญจากทางสบคจะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนั้นเรียนเชิญทุกท่านพบกับท่านผู้ช่วยโฆษกสบคครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์เรียนเชิญครับกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะก็มาติดตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด-19 กันนิดหนึ่งนะคะก็ไปเริ่มกันที่สถานการณ์โลกนะคะในวันนี้มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของทุกประเทศทั่วโลกนะคะอยู่ที่ 836,485 รายค่ะทำให้ยอดสะสมของทั่วโลกนะคะขึ้นไปอยู่ที่ 157,537,729 รายค่ะและยอดผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้มีบวกไป 13,726 คนนะคะรวมแล้วมียอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านค่ะคิดเป็น 2.1%อันดับของประเทศไทยวันนี้อยู่ที่99นะคะอันดับแรกๆยังคงเป็นประเทศเดิมๆนะคะสหรัฐอเมริกายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,000 กว่าราย
อินเดียยังคงอยู่ที่ 400,000 กว่านะคะบราซิล 78,000 กว่ารายฝรั่งเศส 19,000 กว่าตุรกี 20,000 กว่าและเยอรมนี 17,000 กว่ารายเราระบายให้เห็นเป็นสีเหลืองนะคะก็จะเป็นสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงค่ะรวมทั้งในส่วนของเพื่อนบ้านทางทวีปเอเชียนะคะก็จะมีในส่วนที่เรามีความเป็นห่วงกังวลเป็นในส่วนของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียนะคะตัวเลขวันนี้ขึ้นไปที่ 4,498 เป็นรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่กัมพูชาก็ค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่558รายค่ะและมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตของกัมพูชา114รายนะคะในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดประเทศไทยผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันในวันนี้ 2,419 รายค่ะทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะของทั้งประเทศรวมอยู่ที่ 81,274 รายวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตที่แสดงให้เห็นกล่องสีดำคือ19คนนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม382คนค่ะในส่วนของการรายงานสำหรับระลอกเดือนเมษายนนะคะจะพบว่าผู้เสียชีวิต19คนที่รายงานวันนี้นะคะทำให้ระลอกนี้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมอยู่ที่288คนคิดเป็น 0.55% ค่ะในส่วนกล่องสีเขียวนะคะจะรายงานจำนวนผู้ที่กลับบ้านนะคะ 23,993 รายซึ่งเฉพาะวันนี้วันเดียวมีผู้ป่วยที่ได้รับการอนุญาตกลับบ้าน 2,247 รายนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ยังรับการรักษาในโรงพยาบาลระบายให้เห็นเป็นกล่องสีฟ้านะคะด้านล่างขวา 29,473 รายนี่คือยังคงรับการรักษาแยกเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีปอดอักเสบนะคะ 1,138 รายใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่380รายค่ะมาดูกรณีผู้เสียชีวิตที่รายงานตัวเลข19รายนี่นะคะก็เป็นกรุงเทพมหานคร7รายสมุทรปราการและปทุมธานีจังหวัดละ2รายจังหวัดละ1รายดังต่อไปนี้นะคะก็คือนครสวรรค์สมุทรสาครกาญจนบุรีชลบุรีนครศรีธรรมราชสงขลานครปฐมและจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นด้วยนะคะในการวิเคราะห์ของกรมควบคุมโรคนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คืออายุผู้ที่เสียชีวิตอายุน้อยของวันนี้คือ42แล้วก็อายุมากที่สุดวันนี้คือ92ปีขออภัยค่ะ93ปีและยังพบว่าจำนวนมากนะคะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่นับได้เป็นอันดับหนึ่งยังเป็นเรื่องของการใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัวที่ยืนยันเป็นผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้นะคะพบถึง9รายและมีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันมี2รายที่ไม่ทราบประวัตินะคะไม่สามารถที่จะค้นหาได้ว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนอย่างไรสัมผัสกับใครและที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือวันที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงวันเสียชีวิตท่านจะเห็นจากรายงานนะคะว่ามี1รายที่ไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อจนกระทั่งวันที่มาพบแพทย์เข้าสู่ห้องฉุกเฉินนะคะแพทย์สงสัยว่าน่าจะมีการติดเชื้อโควิดจึงตรวจและผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตในวันเดียวกันก็มี1รายอีก5รายนะคะระยะเวลาจากวันที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตอยู่ในระยะ 1-6 วันก็คืออยู่ในช่วงสัปดาห์แรกดังนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะศบค.จึงเน้นย้ำเสมอนะคะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อท่านมีประวัติต้องสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก่อนหน้าขอให้ท่านเข้ารับการตรวจโดยเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าหลายครั้งเราจะเห็นลักษณะนี้ค่ะก็คือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเจ็บป่วยติดเชื้อแล้วหรือไม่แล้วก็ในที่สุดเมื่อถึงโรงพยาบาลก็พบว่าอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ท่านเหล่านี้ก็จะเสียชีวิตนะคะในส่วนของการรายงานถัดไปนะคะเราอยากให้ท่านเห็นทิศทางของกราฟในส่วนของสีน้ำเงินเป็นยอดสูงๆนั่นคือการรายงานสะสมนะคะแล้วก็ยังเป็นการรักษาอยู่สีแดงจะเป็นการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ส
ีเขียวเป็นการแสดงผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านถ้าโฟกัสไปตรงล่างขวาที่เป็นเส้นกราฟสีแดงสีเขียวท่านจะเห็นลักษณะการที่กราฟมาบรรจบกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเฝ้าระวังในแง่ของการบริหารจัดการค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสีแดงคือผู้ป่วยรายใหม่ยอดเชิดสูงขึ้นท่านจะเห็นว่าการบริหารจัดการเตียงหรือระบบสาธารณสุขที่จะรองรับได้นะคะอาจจะค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรแต่เมื่อไรก็ตามที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงท่านจะเห็นกราฟจุดสัมผัสติดกันระหว่างเขียวกับแดงนั่นแปลว่าเรายังสามารถจัดการสถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อให้เขาได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยค่ะสไลด์ถัดไปนะคะการแสดงให้เห็นถึงเรื่องของการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนรายงานยอดผู้ป่วยทั้งหมดนะคะสะสมของเมษายน2564ท่านจะเห็นสีเหลืองที่เป็นยอดของแผนภูมิชัดๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกให้เห็นกราฟที่ทุกท่านคุ้นเคยก็คือสีแดงจะเป็นการรายงานผู้ที่พบการติดเชื้อจากการรายงานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนะคะแต่สีเหลืองที่เป็นแท่งๆอยู่ด้านล่างแสดงให้ท่านเห็นยอดของผู้ติดเชื้อที่พบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนท่านจะเห็นการทำงานของพื้นที่นะคะที่เมื่อเจอผู้ติดเชื้อมีการสอบสวนประวัติแล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะคัดกรองเชิงรุกให้ได้พบผู้ป่วยที่อาจจะยังไม่แสดงอาการนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาดูแลอย่างเหมาะสมอย่างเร็วที่สุดค่ะสไลด์ถัดไปนะคะแสดงให้เห็นปัจจัยเสี่ยงของการสอบสวนจากผู้ติดเชื้ออยากจะเน้นย้ำให้ท่านสังเกตบรรทัดที่2นะคะสีส้มเป็นการรายงานกรุงเทพมหานครสีเขียวเป็นปริมณฑลจังหวัดอื่นๆเป็นคอลัมน์สีน้ำเงินสีฟ้านะคะท่านจะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันดับ2บรรทัดที่2เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือจะเป็นตลาดชุมชนและรวมทั้งขนส่งด้วยนะคะการขนส่งสาธารณะตรงนี้เนี่ยจะเริ่มมีการรายงานกลุ่มก้อนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงตรงนี้เยอะขึ้นอย่างเช่นในวันนี้กทม.รายงาน47รายนะคะแล้วก็มีส่วนของปริมณฑลอีก19รายจังหวัดอื่นๆ25รายตรงนี้เนี่ยเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าผู้ป่วยที่เราพบค่อนข้างจะให้ประวัติในเรื่องของการไปตลาดไปสถานที่ชุมชนสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากรวมทั้งการใช้บริการขนส่งสาธารณะและถ้าไปดูบรรทัดที่3ถัดไปก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายความว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระยะแรกก็จะยังไม่แสดงอาการก็กลับมาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวเพื่อนร่วมงานนะคะก็ทำให้กลุ่มใหญ่2กลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ10รายนะคะก็มีอินโดนีเซียปากีสถานอังกฤษคูเวตบังกลาเทศเนเธอร์แลนด์เมียนมาและกัมพูชาเป็นเคสกรณีที่มีการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติโดยผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตอนนี้ทำงานอย่างหนักนะคะตระเวนตามแนวชายแดนแนวช่องทางธรรมชาติแล้วก็พบผู้ป่วยทั้งสองประเทศนี้โดยในวันนี้ค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จึงมีเอกสารเรียนผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะคะเน้นย้ำไปที่จังหวัดพื้นที่ชายแดนมีการระบุนะคะขอความร่วมมือนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนอสม.คือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระมัดระวังการพยายามที่จะข้ามแนวชายแดนหรือกรณีที่มีแรงงานต่างด้าวแรงงานเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองนะคะขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยราชการรวมทั้งผู้ประกอบการโรงงานสถานประกอบการทั้งหมดรวมไปถึงถ้ากรณีที่ท่านมีการจัดหอพักให้กับแรงงานพักอาศัยต้องร่วมกันตรวจสอบนะคะค้นหารวมทั้งสร้างความรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะไปดูสกอร์บอร์ดรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละจังหวัดของวันนี้นิดนึงค่ะหน้าแรกนะคะจะเป็นการรายงาน15อันดับแรกก
็คือเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่นนทบุรีท่านจะเห็นทิศทางนะคะซึ่งเราจะนำข้อมูลนี้ลงไว้ให้ที่ Facebook สบค.หลายๆจังหวัดนะคะที่นอกเหนือไปจากกทม.และปริมณฑลทิศทางแนวโน้มยังค่อนข้างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตัวเลขจะเล็กลงหลายๆจังหวัดเนี่ยมีการแสดงตัวเลขเป็นขีดอันนี้เนี่ยคือจังหวัดเหล่านั้นมีการคัดกรองเชิงรุกนะคะแต่ว่าไม่พบผู้ป่วยก็มีการรายงานว่าไม่พบด้วยนะคะดังนั้นถ้าเรามาดู10จังหวัดอันดับแรกค่ะที่มีการรายงานตัวเลขสูงสุดนะคะก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้รายงาน 1,112 รายนนทบุรี217สมุทรปราการ114ประจวบคีรีขันธ์100ปทุมธานี93นะคะสมุทรสาคร77ชลบุรี72ปราจีนบุรี63ระนอง50และอันดับ10นะคะคือสุราษฎร์ธานี35รายค่ะอันนี้ก็คือแต่ละวันก็จะเป็นอันดับที่สลับเปลี่ยนกันไปนะคะในส่วนของที่ประชุมสบคชุดเล็กในวันนี้ค่ะได้มีการทบทวนอย่างเข้มข้นนะคะในสถานการณ์ของกทม.และปริมณฑลซึ่งอยากให้ท่านเห็นการแสดงตัวเลขรายงานนิดหนึ่งนะคะในวันที่8พฤษภาคม2564ที่รายงานตัวเลขรวมเนี่ยนะคะผู้ติดเชื้อ 2,409 รายพบว่าถ้านับแยกกทม.และปริมณฑลตัวเลขจะอยู่ที่ 1,641 ค่ะซึ่งถือได้ว่าเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะให้เห็นกราฟชัดเจนทิศทางนะคะสำหรับต่างจังหวัดท่านจะเห็นว่าทิศทางของการรายงานผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดก็คือ71จังหวัดนะคะจะค่อนข้างเป็นกราฟที่ค่อนข้างนอนสไลด์ถัดไปนะคะคือกราฟนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นสไลด์ที่ชัดเจนว่าส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลคือการแสดงโดยกราฟสีน้ำเงินนะคะจะยังเชิดสูงขึ้นแล้วก็มีบางช่วงดูเหมือนจะลงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะยังค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าเทียบกับกราฟการรายงานผู้ติดเชื้ออีก71จังหวัดนะคะสไลด์ถัดไปแสดงให้เห็นว่าในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะยังต้องมีการคัดกรองเชิงรุกเพื่อที่จะทำให้ได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงและนำมาสู่มาตรการการวางแผนการควบคุมการแพร่ระบาดอันนี้เป็นตัวอย่างกทม.ท่านจะเห็นการระบายสีส้มตรงยอดรายงานผู้ติดเชื้อนะคะข้างล่างเป็นนนทบุรีถัดไปนะคะสไลด์ถัดไปจะเป็นสมุทรสาครและนครปฐมก็จะเริ่มเห็นว่าถัดไปนะคะเป็นปทุมธานีและสมุทรปราการทุกจังหวัดที่ในส่วนของกทม.และปริมณฑลนโยบายเร่งด่วนตอนนี้ก็คือการลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกรายวันนะคะเพื่อที่จะมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะถ้าไปดูพื้นที่การระบาดจะเห็นว่าในส่วนของคลัสเตอร์ที่เราเฝ้าระวังถือได้ว่าเป็นคลัสเตอร์สำคัญนะคะกทม.ตอนนี้จะอยู่ที่ชุมชนสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายชุมชนวัดยวนคลองลำปักเขตดุสิตปักคลองตลาดเขตพระนครอันนี้ถ้าเทียบให้เห็นภาพก็คือตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าไฟกำลังไหม้กำลังระดมกำลังทุกภาคส่วนนะคะระดมกันช่วยดับไฟก็คือนอกจากพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมให้ปลอดภัยก็ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายติดต่อไปยังผู้ใกล้ชิดผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงนะคะตรงนี้เนี่ยการคัดกรองเชิงรุกไม่ได้ทำเฉพาะพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์สำคัญไปดูสไลด์ถัดไปนะคะจะเห็นว่าเขตอื่นๆทั้ง50เขตของกทม.มีการระดมตรวจเชิงรุกเช่นกันนะคะมากบ้างน้อยบ้างตามรายงานผู้ติดเชื้อ10อันดับเขตที่พบผู้ติดเชื้อรายงานสูงสุดตอนนี้นะคะอันดับแรกคือคลองเตยถัดมาเป็นราชเทวีค่ะปทุมวันบางกะปิจตุจักรดอนเมืองลาดพร้าวดุสิตยานาวาและวังทองหลางอันนี้ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าตัวเลขที่แสดงให้ท่านเห็นตอนนี้เป็น7พฤษภาคมนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อมีการระดมตรวจนะคะอย่างเช่นคลองเตยเนี่ย
มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จะมีการอัปเดตตัวเลขรายวันแล้วก็เพิ่มจำนวนนะคะแต่ละวันตอนนี้เนี่ยคลัสเตอร์เหล่านี้เรายังเน้นย้ำในเรื่องของการเฝ้าระวังเชิงรุกไปดูตอนปลายของสไลด์นี้นะคะอันดับที่ยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อนะคะ4เขตก็คือตลิ่งชันประเวศคลองสารและสวนหลวงตอนนี้การรายงานผู้ติดเชื้อที่เห็นเป็นเลข0ไม่ได้หมายความว่าไม่ตรวจนะคะคือตรวจแต่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะคลองเตยที่ผ่านมามีการตรวจที่ไหนบ้างตอนนี้นะคะมีระบุเป็นล็อตตั้งแต่ล็อต1ถึง6แฟลต1ถึง18มีชุมชนนภาสับชุมชนหัวโค้ง70ไร่วัดสะพานหมู่บ้านพัฒนาใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะชุมชนบ่อนไก่มีการระดมตรวจนะคะชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เคหะบ่อนไก่ชุมชนโปโลพระเจนกุหลาบแดง4แยกมหานาคเขตดุสิตเนี่ยนะคะก็มีการระดมตรวจที่วัดยวนคลองลำปักหลังบ้านมนังคศิลาริมทางรถไฟสาย8ริ้วอันนี้เป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพว่าการกระจายตรวจเนี่ยกทมระดมตรวจตามคลัสเตอร์ที่กำลังเรียกว่าไฟไหม้เนี่ยนะคะมีการระดมกำลังทั้งในส่วนของกทมแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่อาจจะยังไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรงก็ระดมกันช่วยในพื้นที่ที่มีรายงานชุมชนที่มีการติดเชื้อนะคะวันนี้ค่ะ8พฤษภาคมจะมีการลงตรวจที่ไหนบ้างนะคะถ้าท่านอยู่ในบริเวณนี้ขอให้ร่วมมือเข้าไปรับการตรวจที่1ก็คือสนามกีฬาทุปะเตมีนะคะจะมีการจัดรถพระราชทานมีชุมชนตรวจที่วัดสะพานค่ะชุมชนคลองเตยยังมีการลงอยู่นะคะและมีจุดตรวจสำเพ็งจุดตรวจอ่อนนุชแฟลตคลองเตยและบ่อนไก่ตรงนี้เนี่ยขอให้ท่านติดตามข้อมูลในส่วนที่กทม.โดยเฉพาะแต่ละเขตนะคะจะลงรายละเอียดว่าในส่วนของการตรวจจะไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะรวมทั้งผู้นำชุมชนค่ะท่านจะรู้จักพื้นที่ดีที่สุดขอความกรุณาระดมตรวจช่วยกันนะคะในตอนนี้เพื่อที่เราจะควบคุมการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดโดยรวมๆในแง่ของการตรวจเนี่ยนะคะก็จะเน้นกทม.ปริมณฑลนะคะเน้นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมทั้งชุมชนที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็จะมีการระดมตรวจให้มากที่สุดเร็วที่สุดนะคะและยังมีการสุ่มตรวจนอกจากชุมชนที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่นะคะเขตอื่นๆที่ยังไม่มีรายงานหรือรายงานผู้ติดเชื้อตัวเลขต่ำๆตอนนี้กทม.และปริมณฑลก็ยังต้องสุ่มตรวจด้วยนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนร่วมไม้ร่วมมือในแง่ของการร่วมกันตรวจให้มากขึ้นนะคะเมื่อตรวจแล้วมีการพบผู้ติดเชื้อวันนี้ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการจัดการในแง่ของการบริหารเตียงนะคะคือพอมีผู้ติดเชื้อแล้วไปดูกราฟตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะคะในส่วนของกทม.เนี่ยนะคะเรามีการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงเพื่อที่จะจัดการนำเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสมท่านจะเห็นว่าจากการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 5,285 รายวันนี้เนี่ยยอดตัวเลข2ตัวนี้มาบรรจบกันมีผู้ที่หายป่วยรายงานใน 1-8 เมษายนเนี่ยนะคะ 5,169 รายค่ะไปดูในส่วนของตัวเลขของอาการถ้าดูกราฟนี้จะเห็นได้ชัดการจัดการเนี่ยนะคะตอนนี้เราแยกเขียวเป็นเขียวอ่อนเขียวแก่ค่ะเพราะว่าเราพบว่าบางครั้งพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อเนี่ยมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะท่านจะเห็นว่าตัวเลขใหญ่ๆของผู้ติดเชื้อตรงนี้คือการทำตัวเลขจากผู้ป่วยยืนยัน 14,351 รายของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะตรงนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อสีเขียวอ่อน 6,000 กว่ารายอันนี้คือมีอาการเล็กน้อยสีเขียวเข้มคือกลุ่มนี้ไม่มีอาการเลยนะคะเรียกว่าอะซิมโทมาติก 5,000 กว่ารายในจำนวนนี้ขยายให้เห็นชัดๆตรงกราฟสีเหลืองแดงที่อยู่ขวามือของท่านนะคะจะพบว่าดูตัวเลขสีแดงเนี่ยถึงแม้ว่ากราฟจะออกมาเป็นเกือบเส้นตรงนะคะแต่พอขยายไปเนี่ย
พบว่ามีจำนวนอยู่ที่570นี่คือผู้ป่วยระดับแดงสีเหลืองอยู่ที่1950ท่านจะเห็นสถานการณ์ว่าการระบาดระลอกนี้เนี่ยกลุ่มผู้ป่วยที่เราเป็นห่วงคือกลุ่มที่มีการครองเตียงระดับเหลืองและแดงยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพนะคะตัวเลข6พฤษภาคมผู้ติดเชื้อรายใหม่กทม739รายอัตราครองเตียงหรือเราเรียกว่า length of stay นี่นะคะอยู่ที่ 14.2 วันคือพอป่วยต้องเข้ารับการรักษาจะที่ไหนก็ตามอยู่ที่14วันในจำนวนนี้นะคะ 3.4% จะเป็นผู้ที่มีอาการหนักคิดปัดตัวเลขกลมๆ ก็คือตีซะ 4% จากจำนวน 100% เนี่ยนะคะจะมีปอดอักเสบอาการหนักในจำนวนนี้ 1.6%ของผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยนะคะจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคือคร่าวๆหมายความว่าผู้ป่วย100คน4คนจะมีอาการหนัก1ถึง2คนต้องการเครื่องช่วยหายใจเพราะฉะนั้นตัวเลข739รายของ6พฤษภาคมเนี่ยมีการคำนวณคร่าวๆว่ากทม.และปริมณฑลมีความต้องการ ICU ตกอยู่ที่25เตียงต่อวันนี่คือเตียงระดับ3นะคะสีแดงควรจะต้องได้เตียงในทันทีกรณีผู้ป่วยอาการหนักแต่ก็เน้นย้ำนะคะว่าอยากให้เกิดการ เฝ้าระวังจากประวัติก่อนว่าเรามีอาการผิดปกติหรือไม่เราไปสัมผัสเสี่ยงสูงกับใครมีเพื่อนผู้ใกล้ชิดติดเชื้ออันนี้รีบเข้าสู่ระบบอย่ารอจนเป็นสีแดงนะคะจากนั้นเนี่ยสีเหลืองนะคะตอนนี้เราจะมีการเปิดโรงพยาบาลบุษราคำค่ะรองรับสำหรับผู้ป่วยสีเหลืองรวมไปถึงสีเขียวเข้มก็คือกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีอาการแต่ว่าเขาอาจจะมีเป็นปัจจัยเสี่ยงมีโรคประจำตัวสัปดาห์นี้นะคะโรงพยาบาลบุษราคำจะพร้อม activate และเปิดทำการรับผู้ป่วยระดับเหลืองและเขียวเข้มทั้งจากกทม.และปริมณฑลรวมทั้งโรงเรียนแพทย์ที่เข้าสู่ระบบ U-Hostnet นะคะตรงนี้มีการหารือรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นทั้งการเตรียมพร้อมสถานที่อุปกรณ์เพราะว่าต้องเรียนให้ท่านทราบว่าตรงนี้ต่างจากโรงพยาบาลสนามค่ะตรงนี้จะต้องมีการบริหารเรื่องของออกซิเจนไฮฟลูคือกรณีที่ผู้ป่วยเขาจำเป็นต้องการการรักษาที่มีความละเอียดความยากลำบากมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องมีผู้ช่วยพยาบาลนะคะที่จะมีการพลิกตัวผู้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นมีการหารือกระบวนการจัดการในรายละเอียดรวมทั้งการระดมบุคลากรที่จะเข้าไปดูแลให้ได้มาตรฐานนะคะตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามในรายละเอียดตรงนี้ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะชุมชนแออัดที่พี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นเราพบว่านะคะในส่วนของเขตรายงานว่าในบางชุมชนเนี่ยพี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นและมีการใช้ห้องน้ำร่วมกันด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่ควบคู่กันที่ต้องติดตามก็คือศูนย์พักคอยรอการส่งต่อตรงนี้เนี่ยเมื่อมีผู้ป่วยที่พบในชุมชนพื้นที่แออัดนะคะเราจำเป็นต้องแยกเขาออกจากบ้านโดยเร็วค่ะแล้วก็มีการจัดสถานที่พักคอยในชุมชนนะคะซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นโรงเรียนแล้วก็ใช้พื้นที่วัดนะคะระหว่างนั้นจะมีการจัดอาหารถุงยังชีพรวมทั้งสาธารณูปโภคที่พี่น้องประชาชนเหล่านี้จำเป็นต้องใช้นะคะก่อนที่จะนำพวกเขาเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลตามระดับอาการของความรุนแรงก็ต้องขอขอบคุณทั้งสำนักอนามัยนะคะรวมทั้งพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมสมาคมแพทย์สตรีทุกที่เลยนะคะมีการจัดถุงยังชีพเข้ามาระดมช่วยกทม.เพื่อส่งไปยังพี่น้องประชาชนก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะรวมทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้ายเมื่อได้เตียงก็จะต้องมีคำถามว่าการส่งผู้ป่วยโดยรถที่ไม่ใช่รถพยาบาลธรรมดานะคะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการป้องกันการแพร่โควิดด้วยตรงนี้ทั้งศูนย์เอราวัณกทม.นะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.หรือต้องขอขอบคุณนะคะแม้แต่ภาคเอกชนก็มีองค์กรทำดีโดยดร.ปนัดดาวงผู้ดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมไม้ร่วมมือที่กรุณาจัดรถฉุกเฉินเพื่อที่จะนำส่งผู้ป่วยที่รอเตียงไปยังสถานที่
เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยสรุปเนี่ยนะคะวันนี้กรมการแพทย์รายงานสถานการณ์รอเตียงด้วยนะคะว่าจากข้อมูลอัปเดตทุกวันในสัปดาห์นี้ก็ว่าได้ค่ะพบว่าอัตรารอเตียงตอนนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วมีพี่น้องประชาชนรอเตียงจนอาการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้อัตรารอเตียงเนี่ยจัดการได้อยู่ที่1ถึง2วันเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทำให้กรณีผู้ตกค้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยสีแดงก็เป็นศูนย์เลยนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งกลับบ้านเตียงว่างลงมีระบบที่จะประสานให้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เข้าสู่ระบบและรอเตียงมีการจัดสรรการจัดการเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ร่วมมือกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พื้นที่กทม.และปริมณฑลก็เรียนให้ทราบว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การรอเตียงคลี่คลายไปได้มากนะคะทางศบค.ก็ขอให้กำลังใจนะคะแล้วก็ทางกรมการแพทย์มีข้อมูลฝากมาด้วยนะคะว่าส่วนหนึ่ง60กว่ารายมีการปฏิเสธเตียงอันนี้ยังมีอยู่นะคะก็ขอให้ชุมชนผู้นำชุมชนสื่อมวลชนช่วยกันทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่าการที่จัดสรรด้วยเตียงให้เป็นเขียวเหลืองแดงอันนี้เนี่ยจัดการตามมาตรฐานทางสาธารณสุขแต่ระบบที่ท่านได้รับการจัดสรรเข้าไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งมีการเฝ้าระวังถ้าอาการเปลี่ยนแปลงท่านจะได้รับการดูแลให้เหมาะสมอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดกรณีการปฏิเสธเตียงอย่างนี้ค่ะและในวันนี้นะคะมีข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นะคะซึ่งในส่วนของคณะที่ปรึกษาเนี่ยนะคะก็มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยธรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารวมทั้งคณบดีจากหลากหลายสถานที่ช่วยกันระดมความเห็นมีความเห็นของคณะที่ปรึกษาที่สรุปในวันนี้มาเรียนให้ทุกท่านทราบ3ข้อด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะคือให้ทุกหน่วยงานทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะบูรณาการในเรื่องข้อมูลค่ะ2นะคะก็คือการเร่งรัดการดำเนินการ active surveillance ก็คือการคัดกรองเชิงรุกโดยขยายและใช้ศักยภาพทุกหน่วยงานนะคะจะมีการบูรณาการทั้งในส่วนของสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยและ3นะคะที่ประชุมรับทราบสถานการณ์เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 สำนักการแพทย์ได้ขยายเตียงสำหรับผู้ป่วยให้เพียงพอกับผู้ป่วยโดยเฉพาะวิกฤตก็คือสีแดงสีเหลืองในส่วนการเร่งรัดการดำเนินการคัดกรองเชิงรุกนะคะทางคณะท่านที่ปรึกษาได้ขอให้กทม.และปริมณฑลเร่งระดมการตรวจนะคะจากเดิมแผนคือจะตรวจ 26,850 คนให้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์ทางคณะท่านที่ปรึกษาขอให้เพิ่มสรรพกำลังดึงหน่วยงานและรวมทั้งบุคลากรจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งอาสาสมัครให้สามารถที่จะตรวจคัดกรองเชิงรุก 20,000 กว่ารายนี้นะคะให้แล้วเสร็จภายใน2วันค่ะและมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการเตรียมเตียงของกทม.และปริมณฑลในส่วนของการติดเชื้อ 1,000 กว่ารายเตียงจะต้องเตรียมให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5% นะคะรวมแล้วเนี่ยในแต่ละสัปดาห์จะมีการวางแผนเตียงล่วงหน้าคิดจาก 5% ของยอดผู้ติดเชื้อนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในจำนวนนี้3จุดกว่าเปอร์เซ็นต์หรือ 4% จะเป็นผู้ที่มีอาการหนักจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรเตียงในระดับที่เป็นสีเหลืองสีแดงค่ะสุดท้ายนะคะวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของการกระจายวัคซีนของพื้นที่กทม.และปริมณฑลด้วยนะคะอยากให้ท่านเห็นภาพนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการจัดหาวัคซีนมีมาถึงประเทศไทยมากขึ้น6พฤษภาคมวัคซีนมาถึงแล้ว1ล้านโดส14พฤษภาคมจะมาอีก500,000โดส
22พฤษภาคมจะมาอีก1ล้านโดสให้ท่านเห็นตัวเลขกลมๆจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านโดสและในสัปดาห์หน้านะคะจะมีการระดมฉีดโดยเฉพาะในพื้นที่กทม.และปริมณฑลนะคะครึ่งหนึ่งจะอยู่ที่กทม.และปริมณฑลรวมทั้งวันนี้นะคะในส่วนของกทม.ท่านรองผู้ว่ากทม.ก็ได้เรียนเสนอที่ประชุมค่ะว่าในสัดส่วนของกทม.จะขอเสนอให้มีการฉีดวัคซีนในส่วนของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะบุคลากรที่เป็นครูพนักงานเก็บขยะกทม.การท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะซึ่งรวมทั้งลูกเรือกัปตันฟรอนต์ไลน์แล้วก็พนักงานออฟฟิศทั้งหลายรวมทั้งในส่วนของการท่าเรือพนักงานการไฟฟ้าการประปาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมควบคุมโรคนะคะที่จะมีเป้าหมายในการจัดสรรวัคซีนโดยเร็วให้กับบุคคลที่ทำงานสาธารณะนะคะครูพนักงานขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรือรถเครื่องบินทั้งนี้ก็เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนะคะเพราะฉะนั้นในที่ประชุมมีการพูดคุยกับกทม.ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนถ้าพี่น้องประชาชนจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีการกระจายวัคซีนไปทั้งหมด77จังหวัดและรวมทั้งกทม.ในแต่ละเขตตอนนี้เนี่ยเมื่อวัคซีนมาถึงเราก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สถานที่ฉีดนั้นรองรับได้ปริมาณที่เป็นไปตามแผนมีการกำหนดนะคะว่าในระยะก่อนหน้านี้การฉีดยังต้องการเรื่องความปลอดภัยสูงสุดดังนั้นจะเน้นย้ำไปที่สถานที่ฉีดต้องเป็นโรงพยาบาลต้องมีแพทย์มีห้องฉุกเฉินกรณีที่ความจำเป็นต้องการช่วยเหลือแต่ตอนนี้เนี่ยเราฉีดไปเป็นล้านดังนั้นเรามั่นใจว่ามีความปลอดภัยค่ะอาจจะมีการพิจารณาให้มีการฉีดได้นะคะอย่างกทม.เนี่ย115แห่งที่สามารถจัดเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนได้เอกชน14แห่งกระจายไปที่มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนติดตามรายละเอียดการฉีดวัคซีนของส่วนของกทม.และปริมณฑลที่จะระดมฉีดในระยะใกล้นี้ด้วยนะคะในส่วนของที่ฉีดที่ไม่ใช่โรงพยาบาลก็จะมีการจัดให้มีโรงพยาบาลพี่เลี้ยงค่ะหมายความว่ายังเน้นย้ำนะคะว่าต้องให้มีความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ครับสำหรับประเด็นคำถามนะครับวันนี้หลายคนเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายงานเนี่ย 2,000 นิดๆมาหลายวันครับก็เลยสอบถามมาว่าเอ๊ะตัวเลข 2,000 กว่าเนี่ยมันมีการปกปิดตัวเลขรายงานรายวันหรือไม่เพราะว่าแนวโน้มปกติแล้วหลายคนไปเทียบกับต่างประเทศมักจะเห็นว่าพอเกิดการระบาดแบบนี้ตัวเลขมักจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือว่าถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นมันก็จะเป็นเทรนด์ในการลดลงหรือว่าเป็นขาลงบ้านเรามีการปกปิดหรือเปล่าหรือว่ามีการตรวจน้อยเพื่อไม่ให้เจอผู้ติดเชื้อสูงจนคนตื่นตระหนกตกใจหรือเปล่าครับก็เป็นธรรมดาที่ทุกท่านจะตั้งคำถามนะคะแล้วก็สบคเองก็ตั้งคำถามเหมือนกันค่ะแต่ตัวเลขของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะส่วนของกทม.และปริมณฑลเฉพาะในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการตรวจสะสมอยู่ที่ 200,000 กว่านะคะในจำนวนนี้เป็นกทม.ประมาณ 100,000 กว่าปริมณฑลมีการตรวจ 100,000 กว่ารวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่วันละหมื่นกว่าค่ะตรงนี้เนี่ยถามว่าน้อยก็คงไม่น้อยนะคะแต่ว่าพอไหมอาจจะยังไม่พอค่ะก็ขอบคุณที่ท่านถามเข้ามามีความเป็นห่วงและในแผนนั้นนะคะกทม.และปริมณฑลก็มีความพยายามที่จะเพิ่มสรรพกำลังนะคะทั้งในแง่ของการจัดการตรวจและบุคลากรที่จะลงตรวจนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการทำตัวเลขให้มากขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการตรวจที่เร็วขึ้นและมากที่สุดนะคะและรวมทั้งทุกจังหวัดตอนนี้นะคะก็มีการคัดกรองเชิงรุกทุกที่ค่ะทางกรมควบคุมโรคก็ขอให้ทุกจังหวัดที่มีการตรวจแม้ไม่มีการรายงานว่าเป็นผลบวกนะคะก็ขอให้รายงานเป็นเลข0มาด้วยก่อนหน้านี้จังหวัดที่ตรวจและพบจะมีการรายงานมาที่กรมควบคุมโรคหรือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตอนนี้ตรวจไปเท่าไหร่ต่อให้เป็น0นะคะกรมควบคุมโรคก็จะนับจำนวนเหล่านั้นหมดเลยนะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนช่วยกันกระจายข่าวในเรื่องของแง่ของการตรวจด้วยนะคะจะทำให้มากขึ้นและเร็วที่สุดด้วยค่ะ
ครับวันนี้หลายคนเห็นตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสมเนี่ยเกิน 50,000 คนหรือว่าบางสื่ออาจจะพาดหัวว่าเกินครึ่งแสนไปแล้วแน่นอนนะฮะพอจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเลขสัดส่วนของผู้ป่วยหนักก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้จะมีแผนในการรองรับยังไงเพราะว่านอกจากเรื่องของเตียงแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยหนักอาจจะเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลกลุ่มนี้ครับก็ตอนนี้หลายท่านก็พยายามคำนวณตัวเลขนะคะอย่างที่คุณแจ็คพูดถึงตัวเลขผู้ป่วยสะสม 50,000 ต้องเรียนให้ทราบว่า 20,000 กว่าเป็นผู้ที่กลับบ้านแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยพอเขาอยู่ครบ14วันเขาก็จะได้รับการdischarge กลับบ้านที่ยังอยู่ในระบบการดูแลรักษาอยู่ที่ประมาณ 29,000 กว่าค่ะและในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ 8,000 กว่ารวมๆแล้วเนี่ยยังอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 20,000 นะคะในจำนวนนี้ที่อาการหนักที่เรียนให้ท่านทราบเป็นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 รายเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในตัวเลข 1,000 เนี่ยค่ะระบบสาธารณสุขเตียงอุปกรณ์บุคลากรยังพอรองรับได้แต่อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้ามากไปกว่านี้เนี่ยเรากำลังเป็นห่วงว่าระบบสาธารณสุขที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็จะเริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนต้องรอคอยเตียงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวหลายประเทศทั่วโลกนะคะผู้ป่วยฉุกเฉินล้นออกมาอยู่หน้าถนนอย่างนี้เป็นต้นในประเทศแถบยุโรปตอนนี้เนี่ยนะคะอยากจะเน้นให้พี่น้องประชาชนติดตามรายงานในพื้นที่ของท่านในส่วนของจังหวัดก็ติดต่อติดตามในส่วนของผู้นำชุมชนที่ท่านอยู่พยายามที่จะลดยอดของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ได้ถ้าท่านไม่มั่นใจรู้สึกว่าเราสัมผัสเสี่ยงสูงเราไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ท่านกักตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราเห็นมากขึ้นในส่วนของการติดเชื้อในสมาชิกครอบครัวและเพื่อนที่สนิทผู้ใกล้ชิดและรวมทั้งการเดินทางไปในสถานที่ชุมชนแออัดดังนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันนะคะถ้าเราลดยอดผู้ติดเชื้อใหม่ได้ระบบสาธารณสุขที่จะรองรับให้การดูแลพี่น้องประชาชนเข้ารับการรักษาได้อย่างปลอดภัยก็จะดียิ่งขึ้นทางท่านผอ.สบค.ชุดเล็กฝากมายังหน่วยราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจเอกชน สถานประกอบการทุกที่ขอความร่วมมือ work from home เป็นสิ่งที่ท่านจะช่วยได้ในสัปดาห์นี้นะคะอะไรก็ตามเป็นงานที่ท่านสามารถจัดสรรให้บุคลากรของท่านอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือพยายามที่จะมีการสัมผัสเกี่ยวข้องในระหว่างบุคคลใกล้ชิดได้มากที่สุดตรงนี้ก็จะช่วยได้มากนะคะก็สำหรับวันนี้คงฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณนะครับผู้ช่วยโฆษกสบค.นะครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์นะครับมานำเรียนเรียกว่าเคลียร์หลากหลายข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสอบถามกันเข้ามาเรื่องของจำนวนตัวเลขการปรับเปลี่ยนการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นอย่างในหลากหลายชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีตัวเลขรายงานเรื่องของคนที่ลงทะเบียนการฉีดวัคซีน16ล้านโดสเพื่อ16ล้านคนเข้ามานะครับตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนจองเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ย1ล้าน5แสนกว่ารายนะครับทั้งมีการจองผ่านหมอพร้อม1ล้าน2แสนกว่าคนแล้วก็จองผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็พี่ๆอสม.อีกเกือบ3แสนรายนะครับยังคงสามารถลงทะเบียนสำหรับจองรับวัคซีนกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการแถลงข่าวในภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับชาวต่างชาตินะครับเรียนเชิญท่านณัฐภานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรียนเชิญครับสวัสดีครับ and good afternoon once again Saturday 8th of May 2021 I'd like to start off first with an issue to get it out of the way it's very important as well it concerns the understandingof a news report in terms of foreign embassies and the foreign nationals here. So there had been a media outlet that had erroneously reported that foreign embassies in Thailand can make vaccines available to their nationals. So we would like to reiterate that foreign nationalsexpats, diplomats, everyone working here, as well as all other
people living in Thailand are included in the national vaccine rollout plan, and COVID vaccines will be made available to them through the second phase of the plan, starting from June until the end of this year. So I've been asked to clarify this, for people not to contact their embassies and expect to receive a vaccine rollout from the embassies itself. So as far as we know, that's not true. That's not happening right now. Dr. Pisamai gave us very important information. One was about Bangkok, the situation in Bangkok. Now, in Bangkok right now, with the many clusters, risk clusters, the mild symptoms group and the asymptomatic group in Bangkok is quite high, quite higher than the severe patients group. So that's the highest prevalence of COVID in Bangkok, so the mild and asymptomatic group. Now, two things are being done. Firstly, of course, is that vaccine rollouts in terms of emergency rollout will be allocated to Bangkok Metropolitan Administration staff, especially those who work in the public transportation sector, buses, boats, and everybody who works for the public actually and is under the BMA. Another part of it is about active case finding. Now, you know about the Klong Toei district cluster. So Klong Toei district and various clusters and various districts in that area. So we are conducting strong active case finding in those districts. Sort of like we go where the flame is. We follow where the flame is and we try to put it out as soon as possible. So I'll move on to the number of cases recorded for today. 2,419 new confirmed case. Just mind you that today we have new recoveries at 2,247. So if you do the math, actually around 200 new cases are placed into the system today, because 2,004 new cases, but 2,002 plus of new recoveries. So around 200 more cases added to the group. Now, out of this new confirmed case, 2,419, we have most of them from local transmission and active case finding, and only 10 from within the state quarantine system. Active cases, as you see in the green, dark green box on screen, currently being untreated, is 29,473. Out of these, this number, 1,138 are cases of critical condition, and out of that number, 380 are those on ventilators. Unfortunately, we have 19 new fatalities recorded, making the cumulative 382. 8 male, 11 female in this group of fatalities. Age range is 42 to 93. Once again, the elderly, this affects the elderly. And the median age is 68. In terms of provinces, fatalities, we have 7 in Bangkok, 2 each from Samut, Prakan and Pathum Thani. And the other provinces, we have 1 each. 9 fatalities were those in close contact with family members, 3 with confirmed cases, 2 close contact with friends, and 3 visited crowded areas, especially malls. Now, today, the province with the highest new confirmed case is, of course, Bangkok and Nonthaburi, and you see some of that detail on screen in terms of the provincial breakdown. We also have a chart, I believe, regarding the districts in Bangkok as well, the number of cases in Bangkok districts. So many of the confirmed cases have been reported that they have been to markets and have used public transportation. So this proves that infections are coming from these two particular areas. And local authorities and factory owners have been asked to be more vigilant in monitoring migrants as well in the area, as a large number of workers, migrants from neighboring countries, have been found to enter Thailand illegally during these days through the natural borders. Now, talking about Bangkok again and the peripheral areas, having the highest number of confirmed cases every day, with confirmed case standing at 1,641 today in Bangkok. Now, active case findings in these areas have been beefed up to stem the spread of virus. However, the clusters in Bangkok under surveillance include Prom, Pomprap, Satruphai, Dusit,
Pranakhon districts and other districts as well. Now, there are more active case findings that will be carried out in the risk areas and infected clusters today. The CCSA asking for everyone's cooperation so that this mission can be successful. There will also be the opening up of a new field hospital called Busarakham Hospital, opened at Impact Mueang Thong Thani, the Challenger Hall there. It's an exhibition hall, if you're familiar. So that will become a field hospital to cater to patients infected with COVID in the area. Additional information, the Bangkok Metropolitan Administration has extended the temporary closure of premises. As the number of confirmed cases in Bangkok is still high, the BMA decided to stem the outbreak by extending the temporary closure of certain premises until May the 17th. Now, these affected by the order include schools, and you have that order on screen, but the font might be too small. But schools, entertainment venues, public parks, and while shopping malls can open until 9 p.m. and convenience stores until 10 p.m. So this is an extension of the closures of various places. Also, for those fully recovered patients, if you wish to donate blood past plasma, the Thai Red Cross is in need of this. For those who are fully recovered patients and wondering how they can help, the Thai Red Cross urging fully recovered patients to donate blood plasma, which contains antibodies that can be used as the key component to treat COVID patients with severe conditions. And plasma treatment in life-threatening cases also show a higher percentage of recovery. More plasma donations means the survival rate will be higher in Thailand. As you see from the infographic on screen, qualified donors must be fully recovered and have been discharged from hospital and complete the self-quarantine at home for 14 days. And for more information, you can look at the contact numbers on screen. One good news of piece of information is about the vaccine vision, the vaccine supply of Thailand, where the Prime Minister ordered a large number of additional doses of vaccines. Now, as I mentioned earlier, that there are 2.5 million doses of vaccines set to arrive this month. The Public Health Ministry also confirmed that there will be 10 to 20 million doses of Pfizer vaccines delivered to Thailand in the latter half of this year. And the Prime Minister also planned to order another up to 200 million doses within the year to ensure that there are enough vaccines for everyone on Thai soil, with the aim of having 50% of the elderly in the country get the first jab by the end of July. Now, I'm talking about 50% of elderly in that group, not the entire population in terms of the percentage. Now, the vaccines, of course, they will be allocated to Bangkok if it's talking about the immediate allocation in Bangkok. Around half of the, around 3 million doses for Bangkok because of the cluster and the important clusters that we are facing in Bangkok these days. So the daily CCSA meeting this morning discussed many important issues. One question that was posed was about the authenticity of the numbers that we present, to reassure you that we present you with the facts. The numbers are not hidden anywhere. Now, if the numbers are around 1,000 or 2,000 per day, it is also because of the active case finding missions that we have been conducting in many, many areas, particularly in Bangkok. Now, when we have around 1,100 plus cases in critical condition, Dr. Apisamai reaffirmed that this is a number that is still quite manageable in terms of the critical condition patients that we have. Out of around 2,000 plus per day, right now currently 1,000 plus critical condition. So quite manageable. And before ending, I'd just like to reiterate the importance of contact tracing. The number of confirmed cases rising steadily, but manageable, hopefully. We cannot overlook the issue about contact tracing, how it can curb transmission. So in the infographic, credit to the World Health Organization shown here, if you've been confirmed to be infected, it's best for you to provide all the details
of where you have been, the timeline to health authorities. That's very, very important so that they will be able to trace and identify people that you know, that you have met, who might be at risk in contracting the disease as well. So like I've mentioned before, to prevent the further outbreak, the responsibility starts with you, starts with me, starts with all of us. And to protect others around you, you must first protect yourself. Thank you for your kind attention, and please enjoy the rest of the weekend, and we'll see you again tomorrow. สวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านณัฐภานุนพคุณนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับผู้ชมครับการแถลงข่าวของสบคมีการปรับนะครับเวลาจากเดิม 11:30 นมาเป็น 12:30 นโดยทุกวันเนี่ยเราจะเริ่มจากการแถลงของท่านโฆษกหรือผู้ช่วยโฆษกนะครับจากนั้นก็จะเป็นการแถลงข่าวในภาพภาษาอังกฤษส่วนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีเพิ่มเข้ามาสำหรับช่วงเป็นการทอล์กสนทนานะครับเพื่อที่จะเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจแล้วก็จะเชิญแขกรับเชิญที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นโดยตรงมาร่วมพูดคุยสำหรับในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ว่าในส่วนของเสาร์อาทิตย์เองคุณผู้ชมยังคงสามารถฝากคำถามในส่วนของ Facebook Live ของเราเข้ามาได้นะครับซึ่งหลากหลายประเด็นเราจะมาสรุปเพื่อที่จะพิจารณาเป็นประเด็นที่จะนำมาสู่การแถลงข่าวหรือว่าการพูดคุยกันในช่วงของรายการพิเศษของทางสบคต่อไปนะครับและทั้งหมดคือการแถลงข่าวจากสบคประจำวันนี้ผมสุพนาริศมนตรีพร้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้องนวัตนะครับวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจกับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับที่ร่วมต่อสู้ช่วยเหลือพวกเรามากับภัยโควิด-19 นะครับอย่างตอนที่ผมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยผมได้เห็นการทำงานของทั้งหมอทั้งแพทย์ทั้งทุกท่านเลยนะครับก็เห็นใจครับว่าทำงานยากนะฮะแล้วก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเสี่ยงติดโควิดกับพวกเราด้วยนะฮะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ควรต้องมาเสี่ยงอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับและเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับนะครับยังไงขอให้ทุกคน stay safe นะครับปลอดภัยทุกคนนะครับ